เราเป็นพี่น้องชาวพีเอเดียนของคุณและเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนพี่น้องทั้งหลายเราอยู่ที่ประตูของเหตุการณ์จักรวาลที่ยิ่งใหญ่สำหรับมวลมนุษยชาติคุณเป็นตัวอย่างของจักรวาลทั้งหมดทุกสิ่งที่คุณอาศัยอยู่บนโลกของคุณจะสะท้อนเป็นตัวอย่างของดาวเคราะห์ในวิวัฒนาการเราอยู่ที่ประตูแห่งการปิดเหตุการณ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นทั่วโลกปีนี้เป็นสิ่งชี้ขาดของมนุษยชาติจำไว้ว่าไม่ใช่แค่ไกอาเท่านั้นที่เคลื่อนไหวแต่ยังรวมถึงมนุษย์ด้วยขณะที่พระแม่ธรณีกำลังปฏิรูปมนุษย์ก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันกระบวนการทำให้บริสุทธิ์และการชำระล้างไม่เพียงแต่สอดคล้องกับโลกไกอาคุณต้องชำระล้างร่างกายที่หนาแน่นของคุณและแปลงร่างเป็นแสงสว่างออกจากแมกทิกไม่ใช่เรื่องง่ายแต่จำไว้ว่าพวกคุณไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาพวกคุณเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างที่จุติมาบนโลกและพวกคุณมาปฏิบัติภารกิจเพื่อปลูกความเป็นมนุษย์สำหรับเมล็ดพันธุ์ที่ตื่นขึ้นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างทูตสวรรค์ 144,000 คนและทุกคนที่อ่านข้อความนี้เราขอแจ้งให้คุณทราบว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กับคุณในกระบวนการนี้จำเป็นที่คุณจะต้องเปิดใจและไหลไปกับข้อมูลที่เราจะให้คุณตามที่คุณรู้อยู่แล้วว่าแมทริกซ์มันเป็นแมทริกซ์ของการควบคุมเชิงลบซึ่งโดยวิธีการทั้งหมดที่พวกเขาจัดการเพื่อการนอนหลับของแสงพวกเขาจัดการอย่างไรให้คุณยอมจำนนถึงขั้นบอกว่าต้องคิดแต่งตัวทำอย่างไรกินอะไรเหตุผลก็ง่ายมากพวกเขาคิดเรื่องทุกอย่างมันไม่ง่ายพวกเขาใช้เวลาหลายพันปีกว่าจะบรรลุมันขณะที่คุณติดอยู่กับการมาและไปอย่างไม่มีทางออกในแต่ละชาติเขาศึกษาวิธีที่จะลดพลังของคุณผ่านความกลัวพวกเขาควบคุมจิตใจฉีดยาพิษวางข้อผิดพลาดเช่นความโกรธความโลภความไม่ไว้วางใจสร้างความโกลาหลกันเองพวกเขาสร้างเทคโนโลยีที่คอยควบคุมคุณได้มากขึ้นคิดค้นสารเคมีที่ทำลายร่างกายของคุณจากภายในเช่นยาวิตามินอาหารสบู่ยาสีฟันครีมผงระงับกลิ่นกายและเครื่องสำอางอื่นๆจากภายนอกทำให้คุณอ่อนแอจนไม่เชื่อในตัวเองแต่สิ่งที่ชนชั้นนำกำหนดไว้โดยการกินอาหารที่ทำให้ร่างกายมีความหนาแน่นร่างกายคุณสูญเสียความมีชีวิตชีวาพลังงานพลังอำนาจมันไม่มีความสามารถในการรักษาตัวเองหรือสร้างตัวเองใหม่ได้เปิดใจพี่น้องกลิ่นตัวเหม็นที่ร่างกายขับออกคืออะไรคือสิ่งที่คุณบริโภคเข้าไปการรับประทานอาหารที่ไม่ดีผลิตภัณฑ์สารเคมีเครื่องดื่มรสหวานน้ำอัดลมอาหารขยะยารักษาโรคทั้งหมดนี้และอื่นๆอีกมากมายได้ทำลายร่างกายของคุณจนทำให้คุณป่วยเสื่อมสภาพและทำให้ร่างกายอ่อนแอลงทำให้สูญเสียพลังไปอย่างสมบูรณ์เชื่อหรือไม่เชื่อเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ว่าทำไมพวกเขาถึงเป็นอย่างที่เป็นในสภาวะของการยอมจำนนนั้นและพวกเขาคิดไว้ทุกอย่างแล้วตั้งแต่เข้ายึดอำนาจคุณเป็นสิ่งมีชีวิตที่สว่างไสวนั่นคือสาเหตุที่การเรียกคือการตื่นจากการนอนหลับลึกเสียงที่จะเชื่อในตัวเองออกจากแมทริกซ์ออกจากลัทธิบริโภคนิยม
ฟื้นพลังของคุณเชื่อมต่อกับความเป็นพระเจ้าของคุณสิ่งที่พวกเขาขายให้คุณตามความเป็นจริงไม่ใช่ความจริงอยู่ในตัวคุณเพิ่มพลังให้ตัวคุณเองออกจากความคิดของคุณและปล่อยให้ความเป็นพระเจ้าของคุณแสดงออกกลับมาที่แผ่นดินแม่ของไกอาที่นั่นคุณจะพบอาหารพลังบำบัดของพืชคุณจะสามารถสร้างการดูแลส่วนบุคคลของคุณเองได้โดยไม่ต้องใช้สารเคมีหรือการควบคุมเพื่อที่คุณจะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็นโลกไกอากำลังปิดวงจรของการจัดการถึงเวลาแล้วที่คุณจะเริ่มปิดวงจรและเปิดเส้นทางใหม่